จะมีการได้เล่าเรื่องหนึ่งที่อาจจะเป็นเรื่องที่ถ้าเราฟังแล้วเราอาจจะมีความรู้สึกขำในในสิ่งที่เราจะได้ยินนักฟิสิกส์นั้นได้รู้ดีว่าไม่มีอะไรที่สามารถเดินทางได้เร็วกว่าแสงดังนั้นแสงสามารถเดินทางได้เร็วที่สุดในโลกนี้ในหนึ่งวินาทีนั้นแสงสามารถเดินทางได้300 0 0นกิโลเมตร ในหนึ่งวินาทีพี่น้องจะดูสามแสนกิโลเมตรมันขนาดไหนนะครั <c oughs> บวิ่งกันเครื่องบินบินกันทั่วทั้งโลกนี้เลยแสนแสงสามารถเดินทางได้ขนาดนั้นปรากฏการณ์ว่าองค์การนาซาก็ตื่นเต้นมากเลยที่นักวิสิ์ทั่วโลกต้องตะลึงเพราะว่ามีการถามคําถามว่าเราจะทําอย่างไรจึงจะสามารถเดินทางได้เร็วกว่าแสงเราจะทําอย่างไรจึงสามารถเดินทางได้เร็วกว่าแสงเพราะว่า หนึ่งวินาทีแสงเดินทางได้สามแสนกิโลใคระจะสามารถเดินทางได้เร็วว่าแสงเพราะวองค์การนาซ่าก็ตื่นเต้นกับคําตอบของนักเรียนไทยนักเรียนไทยตอบคําถามบอกว่าเป็นไปได้ที่เราจะเดินทางได้เร็วว่าแสงก็คือการที่เราต้องออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืด <c oughs> น้องไทยข้อคิดเชียวถูกไหมครับ <c oughs> ถูกต้องไหมครับแสงยังไม่มา,าออกก่อนแสงแล้วก็เร็วว่าแสง <c oughs> พี่น้องรู้ไหมว่าหลายครั้งเนี่ยถ้าปัญหาบางครั้งถ้าเราอยู่ภายใต้กรอบของสิ่งที่มันกําหนดไว้เราไว้ว่ามันสามแสนมันเป็นไปไม่ได้ที่ใครจะวิ่งเร็วว่าสามแสนเครื่องบินไหนไอโฟนไหนจะวิ่งเร็วาสามแสนแล้วก็เลยอยู่ภายใต้กรอบของคําตอบว่าเราชนะมันไม่ได้แต่บางครั้งอันนี้มันอาจจะไม่ได้จริงจริงแต่ ب, มันเป็นการความบางครั้งนี่การชนะนี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องการชนะภายนอกเท่ากับการชนะภายในก่อนชนะในความคิดก่อน ชนะในสิ่งที่เราต้องการออกจากกรอบนั้นครับดังนั้นชัยชนะจึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าเราจะต้องปั้าสู้ภายนอกเท่ากับว่าอะไรอ่ะที่ทําให้เราฉีกมุมหรือมองทุกอย่างไม่เหมือนอย่างที่โลกนี้มองพี่น้องรู้ไหมว่าโลกนี้มองความทุกขเป็นความทุกขนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามองความทุกเป็นความทุกขเราก็จะทุกไงแต่หลายครั้งมุมมองของเราเป็นสิ่งที่มีความสําคัญดังนั้นคำเทศนาในเช้าวันนี้จึงเป็นเรื่องของสุข ในทุกสถานการณ์สุขในที่นี้ไม่ใช่กอไก่นะครับไม่ใช่หมายว่าโดนสุกโดนต้มจนสุกนยนะ่นั้นแต่สุกข,ขอไข่คือเราสามารถมีความสุขได้นั้นนั่นเป็นคําถามคือว่าความสุขอยู่ที่ไหนอ่ะนั้นความสุขนั้นไม่ได้อยู่ที่ตัวเรานะความสุขมันมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่กับกับเรียกว่าตัวตัวตนของเราที่เรามั่นใจอ่ะว่ามั่นใจว่าเรามีความสุข มีคนหนึ่งชื่อวอลแต่วอลแต่เป็นคนที่ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าที่เด่นชัดมากเลยเขามีความมั่นใจในตัวเองสูงมากเลยและวก็บอกว่าเขาเขียนข้อความหนึ่งบบกว่าฉันหวังว่าฉันจะไม่ได้เกิดมาในโลกนี้เสียดีกว่านี่คือคนที่เกิดมั่นใจในตัวเองมั่นใจในความสําเร็จมั่นใจในสิ่ง,งต่างเหล่านี้ความสุขจึงไม่ได้อยู่กับความมั่นใจของเราในตัวเองความสุขจึงไม่ได้ขึ้นกับว่า เราอยู่ในความเพลิดเพลินสําราญของโลกนี้หลายคนคิดว่าได้ไปเที่ยวนั่นไปเที่ยวนี่โอ้ไปเที่ยวเดินทางรอบโลกคนมากมามักจะมาอวดใช่ไหมเดินทางรอบโลกดูได้เจ็ดรอบแล้วสิบรอบแล้วบางคนบอกโอ้ขึ้นไปเหยียบดวงจันทร์แล้วบางคนบอกโอ้ลงไปดูซากเรือไททานิกจนเป็นซากไปแล้ว <c oughs> ในท่บาศรแบบนี้ก็สึกว่ามีความสุขมากที่ได้ทาในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ทําไงดังนั้นคน,นหนึ่งชื่อหลอดไบรอนเนี่ยเป็นเศรษฐีที่ร่ำรวยมากเลย ในอดีตที่ของโลกนี้ก็ใช้ชีวิตในความสําราญมากที่สุดเท่าที่สาม,มารถที่จะทําได้และก่อนที่ตายกขเขียนว่าเขาเขียนว่าไงตัวหนอนความเจ็บป่วยและความเศร้าโศกเป็นของฉันแต่เพียงผู้เดียวนี่คคนที่เขาคิดว่าก็มีความสุขแล้วก็มีเงินมากมายแล้วก็คิดว่าเงินทองเหล่านั้นจะทําให้ก็มีความสุขเขาเขียนความจริงแบบว่าคือพูดแน่คือว่าชีวิตของเขากําลังเน่าเปื่อย โรคร้ายกำลังลุมล้อมเขาความเศร้าโศกได้ลุมล้อมชีวิตของเขาและเขาเป็นคนที่น่าสงสารที่สุดความสุขจึงไม่ได้อยู่ในทรัพย์สินเงินทองเจกราวอีกคนหนึ่งเป็นเศรษฐีชาวอเมากรกันที่มีเงินมากมายเลยเมื่อตอนที่เขากําลังจะตายนั้น <c oughs> เขากล่าวบอกว่า <c oughs> ขา้าพเจ้าคิดว่าขา้าพเจ้าเป็นคนที่น่าสังเวชที่สุดในโลกนี้ นี่คือคนที่รวยระดับโลกนั้นก็เมื่อเขามาถึงความจริงของชีวิตเขารู้ว่าความสุขแท้จริงไม่ได้ขึ้นกับว่าเขามีอะไรที่เขายึดฉวยไว้ได้ความสุขแท้จริงไม่ได้อยู่ที่ตําแหน่งหรือชื่อเสียงเกียรติยศคนเนหนึ่งเช่นเดียวกันชื่อรอยบีคอนฟิลนั้นก็มีความสุขมากเลยกับการที่เขาได้รับทั้งสองอย่างนี้เป็นคนที่มีตําแหน่งชื่อเสียงเกียรติยศในสังคมในบ้านเมือง แต่ในที่สุดนั้นเขาเขียนบอกว่าวัยหนุ่มสาวคือความผิดพลาดในในวัยกลางคนนั้นก็คือการยินรนต่อสู้และความชราคือความเศร้าเสียใจนั้นความสุขไม่ได้อยู่ในความรุ่งเรืองของอำนาจความรุ่งเรืองทางการเมืองความรุ่งเรืองทางการทหาร อเล็กซานเดอร์มหาราชที่น้องเคยได้ยินชื่อนี้ใช่ไหมครับเป็นคนที่มีความเก่งกาจสามารถเป็นกษัตริย์ที่ลุกไปที่ไหนเนี่ยโอ้โหสามารถไปชิดยินแดนได้เลยเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่ไปชิดโลกนี้ได้เท่าที่คนจะสามารถรู้จักได้นะครับในพื้นที่ของโลกนี้เมื่อเขาสามารถทําสิ่งเหล่านั้นได้นั้นวันหนึ่งอเล็กซานเดอร์นั่งร้องไห้อยู่ในเต็นท์ที่เขากําลังออกรบแล้วก็รู้สึกว่าเขาศสกยใอื้นขึ้นมาแล้วเขาก็ลำพึงลำพังบอกว่า ไม่มีโลกนี้ที่จะทำให้เขาชนะได้อีกแล้วเพราะชื่อของเขานั้นจะต้องสู้ลบสู้ลบสู้ลบสู้มันไม่มีอะไรให้สู้ลบอีกแล้วก็เลยนั่งเศร้ามากเลยพี่น้องเห็นไหมว่า,า,าความสุขมันไม่ได้มาจากเงินทองความสุขไม่ได้มาจากอำนาจบาดใหญ่ความสุขไม่ได้มาจากตำแหน่งชื่อเสียงความสุขไม่ได้มาจากการที่เราไปเที่ยวที่ไหนมาเรากินอะไรมาอะไรมากมายที่คำถาคำถามเลยแล้วความสุขแท้จริงอยู่ที่ไหนอะ ความสุขที่แท้จริงมีจริงไหมและเราสามารถพบความสุขได้จริงไหมในชีวิตถ้ามีความทุกข์เราต้องยอมรับว่าคนส่วนใหญ่มีความทุกข์เราก็เจอความทุกข์ถ้ามีความทุกข์มันก็ต้องมีความสุขจริงอ่ะนั่นนั้นถ้าไม่มีความทุกข์มันก็ไม่มีความสุขถ้ามีความสุขมันต้องมีความทุกข์เหมือนมีขาวกับดํามันมีความมืดกับความสว่างมีความสุขจริงและมีความทุกข์จริงแต่คนส่วนใหญ่พบกับความทุกข์มากกว่าพบกับความสุข และโดยเฉพาะสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ที่เกิดขึ้นในสังคมและโลกนี้พี่น้องรู้ไหมว่าคนมีความวิตกกังวลคนเป็นไมเกรนคนเป็นโรคซึมเศร้าคนมีคนมีความหดหู่สถิติคนฆ่าตัวตายมากขึ้นคนบระเิญกับความหวาดกลัวในสิ่งที่างเกิดขึ้นคนโดยเฉพาะผู้เชื่อเองหรือแม้แต่ผู้ที่ไม่เชื่อตอนนี้เขาเริ่มเชื่อในเรื่องเหตุการณ์ยุคสุดท้ายสิ่งต่างเหล่านี้ เขาบาอกโหสงครามมันจะเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าพระคัมภีร์มีคนไม่เชื่อยังสามารถอ้างอิงพระคัมภีร์เพราะว่าเขาก็คงศึกษาในสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะมีการกันดานอาหารมันจะมีโรคระบาดระบบเศรษฐกิจมันจะเป็นอย่างไรนะคนจึงเกิดความวิตกกังวลเกิดความหวาดหวั่นเกิดความหวาดกลัวเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ในความวิตกกังวลอยู่ในความหวาดหวั่นอยู่ในความหวาดกลัวเรา กำลังนำเนินในวิถีของความทุกข์แล้วครับเราจะสามารถปรเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรพระเจ้าสอนเราอย่างไรล่ะในเรื่องต่างๆเหล่านี้อับุาบูบที่สาข้อสิบเ็นั้นได้พูดอ่านเพิ่มพีตอนนี้พร้อมกันครับ 1, 2, ึสแม้ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบานหรือทามังุ่นไม่มีผลผลมะกอ,อกเทศก็ขาดไป ทุ่งนาไม่ได้เกิดอาหารฝูงสัตว์ขาดไปจากคอกและไม่มีฝูงวัวที่ในโรงถึงกันนั้นข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระเจ้าข้าพเจ้าจะเปรมปรีนในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้าเม่มีตอนนี้ได้บรรยายสิ่งต่างๆได้อย่างดีมากเลยแม้ว่าดูเหมือนว่าล้มเหลวค้าขายขาดทุนดูเหมือนสูญเสียสิ่งต่างๆไปมากมายดูเหมือนลงทุนแล้วไม่ได้ผลกําไร ดูเหมือนขาดทุนด้วยดูเหมือนสิ่ง,งต่างๆไปปลูกพืชทําไร่ทําธุรกิจดูเหมือนมันไม่มีความจําเริอนแน่เลยไปทํางานก็โดนไล่ออกจากงานอะไรต่างๆเหล่านีน้คือไม่ว่าเจออะไรก็ตามเจอการแรงเสียดทานนะแต่ว่าไม่ได้จบเป็นแค่ที่สิทุกคนอาจจะประเชิญในข้อที่17ในประเด็นที่มีความแตกต่างกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่เราประเชิญเราจะพูดได้เหมือนอย่างข้อที่18บแปดไหมถึงขนาด ข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระเจ้าข้าพเจ้าจะเปรมปรีในพระเจ้าเราจะเป็นอย่างนั้นไม่ในเช้าวันนี้อยากเป็นอย่างนั้นไหมครับเอเมนไหมครับข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระเจ้าข้าพเจ้าจะเปรมปรีในพระเจ้านั้นเราสามารถพูดได้ว่าความสุขความยินดีแท้จริงอยู่ในพระเจ้าเท่านั้นนั้นในพระธรรมกุกปคราบกุฏตอนนี้ว่าข้าพเจ้าจะเปรมปรีและร่าเริงในพระเจ้านะ ความสุขไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์แต่ความสุขขึ้นอยู่กับก,บการตัดสินใจของเราแม้ <c oughs> ต้นมะเดื่อไม่มีดอกไม่มีผลไม่แลกงแต่แต่ถึงกระน,นั้นข้าพเจ้าจะเห็นไหมครับข้าพเจ้าจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจนั้นในโลกนี้เป็นโลกแห่งความบาป แน่นอนเลยก่อนที่เบเยซูจะเสร็จกลับม,มาเราต้องบัชิญกับภาวะในสิ่สงต่างๆในขณะที่เราเป็นคนชอบธรรมแต่อยู่ท่ามกลางโลกแห่งความบาปและพระเจ้าเราอยู่ในโลกนี้เพื่อสะท้อนในโลกนี้เห็ the, นความชอบธรรมของพระเจ้าเพราะลงเป็นความสว่างในพระวจนะของพระเจ้าจะบอกในพระเยซ <c oughs> <c oughs> ูจึงบอกว่าเราไม่ได้บอกเรื่องนี้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในในเราเราได้บอกเรื่องนี้แก่แก่ท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก พระเยซูเตือนเราอย่างชัดเจนว่าไม่มีใครในโลกนี้แม้ท่ามกลางคนของพระองค์นะเราจะเจอกับปัญหาเราจะเจอความทุกข์ยากนะแต่พระเยซูไม่ได้จบว่าเราเจอกับปัญหาคนในโลกนี้เจอความทุกข์ยากแต่จงชื่นใจเถิดพระเยซูบอกให้เรากระทาเมื่อรเราเผชิญปัญหาว่าให้เราชื่นชมยินดีไม่ใช่มานั่งโศกาอะไรไม่ใช่มานั่งร้องไห้ ทำไมอะเราจึงสามารถชื่นชมีได้เพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้วเพราะพระเยซูมีชัยชนะเราจึงสามารถชื่นชมยินดีได้พระเยซูไม่ได้พ่ายแพ้ที่ไม้กางเขนพระเยซูไม่ได้ถูกฝังลืมไปที่มงฝังศพแต่สามวันปลงฟื้นขึ้นจากความตายสำแดงความเป็นพระเจ้าไงนั้นปรงได้ชนะโลกนี้แล้วดังนั้นเมื่อพระเยซูชนะเราชนะไหมครับชนะเพราะว่าเราอยู่ในเราอยู่ในใครครับ เราอยู่ในพระเยซูนั้นนั้นพระเยซูในเราเราอยู่ในพระเยซูพระองค์ผู้มีชัยชนะก็ทําให้เรามีชัยชนะร่วมกับพระองค์งนั้นั้นความสุขจึงขึ้นกับว่าเราจดจ่อในสิ่งใดเราจดจ่อในสิ่งไหนพี่น้องรู้ไหมบัดพลังของการจดจ่อี่มีคนหนึ่งเขาเขาเคยเขาพูดได้ดีมากว่าเราเราให้การจดจ่อกับสิ่งใดเราให้พลังสิ่งนั้นเหนือชีวิตของเรา วันนี้เราจดจ่อกับความยากจนเราให้พลังกับความยากจนควบคุมชีวิตของเราเราจะยากจนตลอดไปวันนี้เราจดจ่อกับความสําเร็จแน่นอนเลยความสําเร็จก็จะให้พลังของเรานั้นสามารถที่เราจะลุกขึ้นแม้เราต้องล้มลุกคลุกคลานเราก็จะไปต่อไปเพราะเราจดจ่อความสําเร็จเราไม่ได้จดจ่อกับความล้มเหลวเมื่อเราจดจ่อกับความเศร้าชีวิตเราจะเศร้าตลอดไป ไ่ต้องเคยเห็นไหมคนเศร้าได้ตลอดเลยไม่ว่าอยู่กับคนมากหรืออยู่กับคนน้อยความเศร้าในที่นี้มันเป็นการเศร้าภายในนะการเสแสร้งภายนอกมันเป็นได้แต่ความจริงคือเศร้าอยู่ภายในพระเจ้าอยากให้เรามีชัยชนะที่เกิดขึ้นจากภายในก่อนไงก็คือพลังการจดจอ่อเพราะพลังการจดจ่อมีผลที่มันะแทรเข้ามาสู่ก้นลึกของจิตใจของเราวันนี้แม้เรามีปัญหาหน้าที่การงาน หลายคนมีปัญหาการเงินหลายคนมีปัญหาไม่เกิดผลหลายคนค้าขายขาดทุนหลายคนมีปัญหาในความสัมพันธ์หลายคนมีปัญหาความวิตกกังวลในเรื่องลูกหลายคนมีความวิตกกังวลเรื่องพ่อแม่ครอบครัวอนาคตในสิ่งต่างเหล่านี้ว่าโอ้โหแล้วมันจะเป็นอย่างไรต่อไปล่ะนี่พี่น้องรู้เปล่าว่ามันเสียเวลามากเลยกับการที่เราไปจดจ่อกับสิ่งที่พระเจ้าไม่ได้บอกเราให้จดจอ่อ มีคนเนหนึ่งได้ได้เขียนข้อความดีมากเลยแต่ไม่รู้เขาไม่ได้ระบุว่าเชื่ออะไรก็เขียนบอกว่าอย่าเสียใจแม้สักวันเดียวในชีวของคุณเมื่อไหรก็ตามที่บอสเสียใจมากเลยวันนี้เสียใจมากเลยที่ไม่ได้เสียใจอย่าพูดทานี้ตั้งแต่นี้อย่าเสียใจแม้สักวันเดียวในชีวของคุณในวันที่คุณเจอสิ่งที่ดีสิ่งนั้นวันที่ดีนั้นให้ความสุขกับคุณขอบคุณพระเจ้า แต่ในวันที่คุณเจอสิ่งที่ไม่ดีเจอสิ่งที่เลวอย่าเสียใจสิ่งเหล่านั้นกำลังให้ประสบการณ์กับคุณสิ่งที่ไม่ดีให้ประสบการณ์สิ่งที่ดีให้ความสุขความยินดีในวันที่คุณเจอในวันที่เลวร้ายที่สุดให้เราลึกว่ามันให้บทเรียนกับคุณมันทำให้เราเรียนรู้บทเรียนและในวันที่ดีที่สุดในชีวิต มันให้ความทรงจำที่เราควรจะต้องระลึกไวพี่น้องท่านมีความวันที่ดีที่สุดไหมที่ท่านทรงจำที่ความทรงจำของวันแรกที่ท่านเชื่อวางใจเปสุดนั่นคือวันแห่งความทรงจำที่ดีที่สุดพี่น้องรู้ไหมแต่หลายครั้งเราลืมอ่ะนี่เกิดผลว่าทำไมทำไมพระกัมภีร์นั้นพ <c oughs> ระเจ้าจึงบอกให้อิสราเอลนั้นเอาเอาศิลาต่างๆ12ก้อนที่ <c oughs> จากจากกลางแม่น้ำจอแดนเพื่ออะไร เพื่อเป็นนุสรประองคือระลึกถึงนั่นคือวันที่ดีที่สุดให้เราลึกถึงเป็นวันแห่งความทรงจําว่าพระเจ้าเคยช่วยเขามาแล้วอย่างไรในอดีตพระเจ้าเคยช่วยเขาจากจอแดนแล้วพระองค์ก็จะช่วยเขาเมื่อเขาอยู่ในแผ่นดินคานาอัขนขณะที่กําลังก้าวเข้าไปเพื่อยึดครองแผ่นดินคานาอันวันนี้เช่นเดียวกันชิดเราทั้งหลายเช่นเดียวกันวันนี้เรามีความสุขเรามีประสบการณ์เรามีบทเรียนและเรามีความทรงจําที่ดีที่สุดเพียงแต่ว่าเราจะเลือกสิ่งไหนมาใช้เท่านั้นเอง ถ้าเราใช้แต่เราลึกถึงแต่โหมันให้ประสบการณ์เพราะว่าเราเจอแต่วันที่ไม่ดีเลยเราเจอแต่วันที่เลวร้ายมากเลยมันเป็นบทเรียนที่แสนเจ็บปวดมากเลยบางคนจึงมีประสบการณ์อย่างความล้มเหลวประสบการณ์การเจ็บปวดแต่ว่าลืมลืม พี่ต้องแบบว่าวันเดียวที่ดีที่สุดของความทรงจําในพระเจ้าก็สามารถมีชัยชนะเหนือร้อยวันพันวันหมื่นวันของสิ่งเลวร้ายที่เรารเผชิญในโลกนี้ดังนั้นความสุขนั้นจึงเป็นเรื่องการเลือกไงทุกคนเจอความทุกข์เหมือนกันดังนั้นเมื่อทุกคนเจอความทุกข์เหมือนกันเราจะเลือกทุกขหรือว่าเราจะเลือกอย่างมีความสุขการเลือกอย่างมีความสุขบางครั้งไม่ได้หมายว่าเราได้ผลสําเร็จทันทีนะ พราะวาความสุขคือการเลือกความสุขไม่ใช่ผลลัพธ์นะความสุขไม่ใช่เป็นเรื่องจุดหมายปลายทางก่อนนะแต่ความสุขเริ่มต้นจากการที่เราเลือกก่อนไม่มีอะไรที่ทำให้เรามีความสุขได้จนกว่าเราจะเลือกที่จะมีความสุขและไม่มีใครจำไว้นะไม่มีใครทำให้เรามีความสุขได้เว้นแต่เราตัดสินใจที่จะมีความสุขหลายคนมักจะโทษกันดิเพราะเธอเนี่ยตั้งแต่เธอเข้ามาในชิตฉันี่ฉันนี่ทุกข์มากเลย เราะเนี่ยเธอเข้ามาชิดฉันจะวุ่นวายมากเลยถ้าไม,ไม่มีเธอเนี่ยถ้าเธอไม่อยู่ในโลกนี้ล่ะฉันก็มีความสุขมากเลยอย่าไปโทษใครอย่าไปโทษใครคนนั้นเขามานั่งในหัวใจเราไม่ได้ถ้าเราไม่เปิดให้อิทธิพลของเขามันนั่งในหัวใจเราดังนั้นเราเองอะที่นั่งครอบครองมัังใจและพระเยซูนั่งครอบครองมัังใจเราอยู่ไงดังนั้นความสุขจะไม่มีทางเดินทางมาหาเรา มันมาจากภายในชีวิตของเราครับความสุขมันอยู่ที่นี่นั้นะอย่าอย่าวิ่งไปหาพี่น้องแบบว่าถ้าคนหนึ่งเดินทางไกลคนหนึ่งใช้เงินนั่งเครื่องบินมากมายไปที่ต่างๆเพื่อคิดว่าจะหาความสุขนะบอกกับว่าคุณไปผิดที่แล้วมันอยู่ตรงนี้ถ้าคุณอยู่ตรงนี้นะคุณเดินทางหรือไม่เดินทางคุณก็มีความสุข แต่ถ้ามันมาอยู่ที่นี่คุณเดินทางทั่วโลกนะคุณเดินทางจนวันสุดท้ายนอนหายใจประฮอือประงาบนะคุณก็ยังมีความทุกข์บอกว่าโหยังไม่ได้ไปที่นั่นเลยชีวิตนี้เราไม่มีทางไปทุกที่ทุกพื้นที่ในโลกนี้ได้นั่นถ้าเราคิดว่าการเดินทางไปยังที่ต่างๆจะทามานมีความสุขไม่มีทางครับความสุขจะไม่มีทางมาหาเรามันมาจากชีวิตของเรามันมาจากตัวเรามาจากหัวใจของเรา ที่นี่ก็ไม่ได้อยากจะมีการให้มันนาอีกนาไปสู่ถึงว่าอะไรคือเรื่องใหญ่ในชีวิตของเราอันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญเหมือนกันหลายครั้งความทุกข์หรือสุขนั้นขึ้นกับประเด็นมุมมองของเราว่าเรามองว่าอะไรเป็นเรื่องใหญ่อะไรเป็นเรื่องย่อยอะไรคือเรื่องใหญ่ในชีวิตของเราอะไรที่คิดว่าใหญ่ย่อมส่งผลและมีทธิผลต่อชีวิตของเราอย่างมากและนั้นแต่ละคนนะั้นมีมุมมองเรื่องใหญ่และเรื่องเล็กไม่เหมือนกันนะครับ เช่นบางคนเนียมีมุมมองเรื่องความสะอาดเรื่องใหญ่มากเลยบางคนไม่เป็นไรสกรปรกอาหารหล่นพื้นไม่เป็นไรเป่ากินต่อบางคนชิงชิงชิงมันดีเฉียงกันเรื่องเรื่องอาหารตกพื้นผู้ว่ามุมมองก็ต่างกันสุดไหมครับเมื่อมุมมองต่างกันพฤติกรรมจะต่างกันอาหารเสื้อผ้าการล้างมือต้องเคยเข้าห้องน้ำไหมเวลาไปห้างเนี่ยบางคนล้างแล้วล้างอีกล้างแล้วล้างอีกบางคนนี่จะรับ <c oughs> ขอปราณโทษนะกับเจ้าข้องน้ํำผุญชายนะบางคนไปปสัสสาวะเสร,ร็จเดินออกเลยไม่ล้างมือเลยเอนไมก็มีก็มีเลยบางทีพนักงานไบเด้วยต่างๆมองโอ้บริษัทอะไรนี่มาหลังจะไม่การสั่งเอ้ยบางทีเรามองแล้วโอ้ด้านสุขุมนัยไม่ได้เลยอะนั่นนบางคนให้ความสําคัญกับการพักผ่อนการเที่ยว แม้แต่เรื่องราวของพระเจ้าในการ,รเผชิญปัญหาก็เช่นเดียวกันนะมุมมองของเรามองอย่างไรอะเมื่อเราเจอกับปัญหางนั่นนั้นที่มากกว่าที่เรียกว่ามากกว่ามองต่างกันคือมองอย่างถูกต้องเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากกว่ามองต่างกันมองต่างไม่เป็นไรแต่มองต่างมองอย่างถูกต้องไหมนั้นเช่นเดียวกันเราจึงพากลับมาสู่ว่าเรามองเรื่องความทุกข์อย่างไรล่ะวันนี้ วัวข้อคําเชิญกัว่าสุขในทุกสถานการณ์นั้นนมุมมองเรื่องเรื่องความทุกเนี่ยมองอย่างไรอะ่ะเมื่อเรามีมุมมองเรื่องความทุกผิดเราสุขไม่ได้เลยนั้นวันนี้ตอนเราเจอความทุกนะแต่ถ้ามีมุมมองเรื่องความทุกถูกนะเราสุขครับเรายืนอยู่เหนือความทุกขแต่เมื่อไหร่เรามีมุมมองเรื่องความทุกผิดความทุกเหยียบอยู่ในหัวเราสองกระิโทรบที่4ี่ข้อสิบเจ็ดและสิบแปดอาจารย์ปโรพูดดีมากเลยอ,อ่านพร้อมกันครับเพราะว่า การทุกยากเล็กๆน้อยๆของเราซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้นจะทําให้เรามีศักดิ์ศรีถาวรมากหาที่เปรียบไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืนแต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรนิรันด์นี่คือมุมมองเรื่องความทุกข์จากชิคกอนจามเปาโลอาจารย์เปาโลบอกว่า มันเป็นเรื่องเล็กน้อยเล็กน้อยเห็นไหมครับนั้นเมื่อไหร่เรามองความทุกข์เป็นเรื่องใหญ่นะมันก็ใหญ่มากเลยเหมือนหินที่ทับเราอ่ะโอ้ทับเราอ่ะเวลามีคนตัวหนักๆมานั่งทับเราโอ้หายใจไม่ออกอยากจะผลักก็ทิ้งถูกไหมออกก็หายใจไม่ออกความทุกข์มันมันกดดันชีวิตของเราอ่ะเปาโลบอกว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยทําไมจึงมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยได้เพราะมีเรื่องที่ใหญ่กว่าความทุกข์ที่เราเผชิญ มันมีเรื่องที่ใหญ่กว่าความทุกข์ที่เราเผชิญอยู่ไงน,นั่นน่ะมีคการเปรียบเทียบกันอย่างชัดเจนมากเลยในหว่างความทุกข์กับสิ่งที่มากกว่าความทุกข์อ่ะพี่น้องดูภาพนี้นี่บรรยายชัดเจนด้วยภาพพี่น้องไะ <c oughs> พี่น้องคิดว่าคนที่คุกเขา่าแต่ก็ยืนขึ้นก็จะสูงกวา่าจาน้อยขนาดไหนเห็น <c oughs> ไ,ไหมครับความแตกต่าง ความแตกต่างน,นั้นเราก็รู้ว่าใครสูงกว่าใครใครใหญ่กว่าใครน,นั้นความทุกข์ก็เช่นกันเราเรา,เราต้องมองถ้าสายตาเรายังมองได้เลยว่าอะไรใหญ่กว่าอะไรเล็กกว่าและความทุกข์เราเรามองเรามองเป็นไหมความทุกข์และความสุขเรามองถูกอมองเป็นไหมด้วยสายตาในฝ่ายวิญญาณดังน,นั้นหลายอย่างเราต้องชัดเจนในหัวใจของเรามันไม่ใช่แค่สายตานะ หลายครั้งสายตามันหลอกเราได้แต่จิตใจมันหลอกไม่ได้นะจิตใจเวลาเราทุกข์เราก็ทุกข์นะเวลาสุขเราก็สุขนะแต่สายตามันหลอกเราได้สายตาอโอ้มันน่าจะดีนะมันน่าจะดีมันน่าจะทําให้เรามีความสุขไม่นั่นนั้นเรารับรู้นี่เส้นของความรับรู้คือเส้นของ <c oughs> จิตใจภายในของเรานั่นนั้นเราเห็นมุมมองของจำปาโรที่จะทำให้จำปาโรมีความสุขได้นุสถานการณ์ก็คืออันแรกคือว่า มองความทุกข์เป็นเรื่องเล็กน้อยนั่นคือสิ่งแรกมองความทุกข์เป็นเรื่องเล็กน้อยวันนี้เรามองความทุกข์เป็นเรื่องใหญ่มันก็จะใหญ่ในหัวใจของเราวันนี้ถ้าเรามองว่าความทุกข์มันขี้ปลาิ๋วอ่ะเล็กน้อยอ่ะมันไม่มีผลอะไรกับเรานะ่ะมันก็ไม่มีผลอะไรกับเราอย่าให้พลังกับความทุกข์อย่าจดจ่อกับความทุกข์แต่จดจ่อสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าความทุกข์ก็คือสันติสุขที่เป็นมาจากพระเจ้า มุมมองที่สองคือเป็นสิ่งชั่วคราวมันไม่ใช่เป็นแค่เล็กน้อยนะแต่มัน,มนความทุกข์มันไม่อยู่กับเราชั่วนิตนิรันดอนนะ่ะนิตนิรันดร์พี่น้องไปสวรรค์หรือไปในโลกครับไปสวรรค์หรือไปในโลกครับไปสวรรค์พูดตอบอย่างมั่นใจไปสวรรค์หรือไปในรลกครับไปสวรรค์สวรรค์มีความสุขไหมสวรรค์เป็นที่ทุกข์ไหม ไม่มีไม่มีแล้วไม่มีน้ําตาไม่มีแล้ว <c oughs> ไม่มีโครคภัยไข้เจ็บไม่มีไมเกรนไม่มีมะเร็งไม่มีอะไรทั้งสิ้นแล้วเป็นร่างกายที่สมบูรณ์แบบเลยเป็นกายชิปแล้วนั่นเช่นเดียวกันว่า <c oughs> สิ่งที่เรารเผชิญอยู่บอกว่ามันเป็นสิ่งชั่วคราวโรคนี้มันเป็นสิ่งชั่วคราวเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแล้วแต่สวรรค์น,นิรันดร ในมุมมองตรงนี้ก็จะช่วยเรามากว่าเดี๋ยวเราจะผ่านไปได้เดี๋ยวเราไปผ่านไปได้มันไม่ได้เกิดขึ้นมันไม่ได้เกาะติดตัวเราตลอดเวลาสิ่งที่สามคือไม่ให้ความสําคัญกับมันมุมมองเราคือว่าเราต้องไม่ให้ความสําคัญกับมันอย่าไปจดจ่อกับมันอย่างที่พูดแล้วเปาโลไม่ได้จดจ่อกับความทุกข์ไงหลายครั้งเราทุกข์เนราะว่าเราคิดอนะ่ะเช่นมีคนหนึ่งพูดไม่ดีกับเราทําไมก็พูดอย่างเขาต้องพูดแทนที่ให้มันผ่านหูซ้ายทุกขหูขวาไปก็พูดไม่ดีใช่ไหม เขาจะตําหนิเราเนี่ยทำไมขี้เกียจแบบเนี้ยขยันหน่อยสิอะไรต่างๆเนี่ยกลับบ้านทําไมต้องพูดกับเราแบบนี้ไม่เข้าใจเลยกินข้าวทําไมต้องพูดเราแบบนี้เลยไปนอนก็ทําไมต้องพูดเราแบบนี้เลยฝันขึ้นมาตื่นตัวไหมครับไปเลยเพราะว่าไงมันสะสมไงนอนไม่ได้ตะโกนใช่ไหมละเมอละเมอเป็นคนมาว่าเราหมดเลยเพราะไงเพราะพี่น้องให้พลังกับมันอ่ะมันเข้าไปเข้าไปสิงแม้แต่ในความฝันที่พูดเงมันเข้าไปครอบงําในความคิดของเราหมดเลยอ่ะ นั่นนั่นบางครั้งเราให้ความสําคัญกับสิ่งไม่ดีอ่ะพี่น้องรู้ปะเรามองมันเรามองมันเรามา <c oughs> พี่น้องเคยจําได้ไหมที่ครับจะให้พี่น้องดูดูภาพภาพหนึ่งอ่ะที่ที่ไอพี่น้องจ้องที่ที่วงกลมหนึ่งใช่ไหมแล้วก็หันจากตรงนั้นนะและและไปมองไปมองอีกที่ว้างเปล่านะพี่น้องเห็นภาพใช่ไหมเป็นภาพพระเยซูถูกไหมเคยเคยเนี่ยทีนี้นจาไดมม้มีใครจาได้ไหม <c oughs> ที่ให้จดจอ่จอที่มองที่ภาพวงกลมอ่ะ แล้วก็ดูสักสามสิบวินาทีแล้วหันสายตาละเป็นมองที่ว่างเปล่ามันเป็นภาพพระเยซูนั่นขนาดแค่วงกลมที่มันมันไม่รู้เขาเขาใช้เทคนิคอะไรนะที่เราอจ้งจ้อ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 ง,อง,อง,องภาพนั้นนะพอเราลากสายตาเรายังเห็นภาพนั้นเลยนั่นหลักการเช่นเดียวกันเลยว่าถ้าเราจดจ่อที่พระเจ้าความจริงของพระเจ้าก็จะอยู่ตรงหน้าเราจดจ่อกับสิ่งไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีแม้เราละาจากสิ่งไม่ดีแล้วสิ่งไม่ดีมันก็ยังฝังตามติดเราไป อย่าให้ความสำคัญกับมันมุมมองต่อมาคือว่ามีศักดิ์ศรียิ่งใหญ่ที่ถาวรที่รอคอยเราอยู่อาชรมเปโลได้พูดอย่างชัดเจนเลยบอกว่าไงไหมครับจะทำให้เรามีศักดิ์ศรีถาวรมากหาที่เปรียบมิได้เปาโลได้อธิบายอย่างชัดเจนมากเลยพี่น้องนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าที่ให้กับเรานะเมื่อเรามีมุมมองต่อความทุกข์ยากได้อย่างถูกต้อง นี่คือพระสัญญาของพระเจ้าที่บอกว่าในพระธรรมสดีพระองค์พูดบอกว่านี่คือการปลอบโยนในความทุกข์ยากของข้าพระองค์อะไรนี่คือพระสัญญาของพระเจ้านี่คือการปลอบโยนในความทุกข์ยากข้าพระองค์คือพระสัญญาของพระองค์ให้ชีวิตแก่ข้าพระองค์เราจะจดที่ไหนดาวิดบอกว่าไงนี่คือการปลอบโยนในความทุกข์หลายครั้งเวลาเรามีความทุกข์เราใช้อะไรเป็นการปลอบโยนบางทีเราไป ชาบูสุกี้เลยฟาดมันเรียบเลยหลายหมอ้อ <c oughs> ดับทุกพี่น้องมันไม่ดับทุกแล้วพอออกมาอ,อ้วกอาอ้วกอาโอ้ยปวดท้อง <c oughs> เดือดร้อนแห้ว <c oughs> เพราะว่าพี่น้องไปหาความสุขผิดที่อ่ะพี่น้องไปหาความสุขผิดวิธีกับมันเนี่ยนั่นนั้นการปลอบโยนในความทุกข์ของข้าพเจ้าคือพัะสัญญาก็ไม่ใอยากจะหนุนใจว่าพี่น้องนาะท่องท่องข้อบอัญชีที่เป็นพัะสัญญาของพระเจ้านะ <c oughs> หาไว้เลย เวลาเจอปัญหาเรื่องการเงินเราต้องมีปัมีข้อไหนเวลาเจอปัญหาความสัมพันธ์เพื่อนลังแกกดขี่กล่กมเหงดา่าว่าเราพูดไม่ดีกับเรามีปรสสัญญาข้อไหนอย่าตอบแทนการร้ายด้วยการร้ายถูกไ,ไหมครับปัญหาพัมีเวลาเราเจอปัญหาที่มันหนักสาหัสาหากันเด็ดข้าพเจ้าประเชิญทุกสิ่งได้โดยปรุงผู้เสริมพลังขับไปจาท่องก็ไปท่องก็ไปเวลา <c oughs> เราอยู่สถานรรการณ์ที่หดหูดหด่มืมดมนเหมือนกับโดนเหยียบโดนลังแกโดนกันแกล้งจากที่ทํางาน แม้การเริ่มต้นครับจะ,จะเล็กน้อยแต่การเบื้องไปจะให,ใหญ่โตมากขึ้นหรือลงทุนธุรกิจบางสิ่งต่างมีพะสัญญาบันที่ธุรกิจยังไม่เจอินก้าวหน้าอย่าเพิ่งท้อใจมีพระสัญญาของพระเจ้าไหมครับเวลาเจอกับสถานการณ์แบบนั้นแต่หลายคงเพื่อเราไม่มีพะสัญญาเราก็ไปยึดอะไรไม่รู้ไม้ปักขี้เลนอะ่ะถูกต้องไหมครับมันก็ถูกล่ากกันไปตามสถานการณ์ในสิ่งต่างนี้พระเจ้าจึงสอนแราว่าชีวิตของเราเนี่ยเราไม่ได้นาเนินด้วยสิ่งที่สายตามองเห็น แต่ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ดําเนินด้วยความเชื่อไง2กิเลโตบทที่5ก้6และก้อ7อขึ้นข้อมันปีอ่านพร้อมกันตรงนี้ครับ 1, 2 3เอเชนั้นเรามั่นใจอยู่เสมอรู้อยู่แล้วว่าขณะที่เราอยู่ในร่างกายนี้เราอยู่ห่างจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะเรานาเนินโดยความเชื่อมีใช่ตามที่ตามองเห็น <c oughs> หลายครั้งเราใช้ตาฝ่ายธรรมชาติมากกว่าตาฝ่ายวิญ,ญญาณ พี่น้องบอกว่าในการเดินกับพระเจ้านะต้องใช้ตาฝ่ายวิญญ,ญาณมากกว่าตาฝ่ายธรรมชาติในการอยู่ในโลกนี้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโลกของพระเจ้าเราใช้สายตาภายนอกได้อย่างเต็มที่ขับรถเนี่ยใช้สายตาภายนอกอย่างเต็มที่แต่เวลาหลงทางเนี่ยต้องใช้สายตาฝ่ายวิญญาณด้วยพระเจ้าไปทางไหนดีจะไม่หลง GPS มันก็นำหลงมาแล้วพามาสู่ทางตันแต่ GPS พระเจ้าจะไม่นำเราไปสู่ทางตันอย่างแน่นอนดังนั้นอย่างไรล่ะ เรียกว่าความเชื่อในชีวิตนั่นนั้นความเชื่อมันเกี่ยวกับทั้งหมดในสิ่งที่เราเชื่อนี่คือความเชื่อความเชื่อไม่ใช่แค่บางสิ่งที่เราเชื่อนะหลายคนคิดว่าเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้านั่นคิดว่าเชื่อแล้วนะนั่นอาจจะไม่ใช่ความเชื่อนะพระธรรมยากอบพูดชาติลยว่าท่านเชื่อว่าพระเจ้าเป็นเป็นพระเจ้า ก็ดีอยู่แล้วแม้แต่ผีปีศาจก็เชื่อจนตัวสัน่นผีมันก็เชื่อว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าเราก็เชื่อพระเจ้าเป็นพระเจ้าแล้วเราต่างอะไรกับผีผีไม่ได้เชื่อและติดตามพระเจ้าแต่เราเชื่อและติดตามพระเจ้าความเชื่อคือทุกสิ่งในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเราเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเกี่ยวข้องการทํางานของเราเกี่ยวข้องการเผเชิญปัญหาของเราเกี่ยวข้องกับการที่เวลา <c oughs> เราวางแผนเกี่ยวข้องกับกับกับทุกอย่างอ่ะที่ที่มันเกี่ยวข้องอ่ะนั่นเราไม่รู้หรือว่าความเชื่อบางครั้งมันไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นน่ยแต่เรารู้ว่ามันจะเกิดขึ้นบางทีเราไม่มีทางรู้เลยเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่เรารู้ว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนความเชื่อจะเป็นเรื่องการวางใจพระเจ้าใน ก็มีคําพูดว่าการวางใจพระเจ้าในสถานการณ์ปกติเป็นเรื่องธรรมดาแต่การวางใจพระเจ้าในสถานการณ์มืดมนนั่นคือความเชื่อความเชื่อไม่ใช่ปกติได้มาโบสได้ยังฟังเทศได้ยังนมัสการพระเจ้าได้ยังไปไหนมาไหนได้ไม่มีปัญหานั่นสถานการณ์ปกตินั่นไม่ใช่ใช้ความเชื่อนั่นคือคุณใช้ชีวิตตามปกติแม้คุณไม่เชื่อคุณก็ไปโบสได้ แต่เมื่อคุณไปบวชไม่ได้คุณเชื่อว่าคุณจะไปได้นั่นคือความเชื่อเมื่อขณะที่คุณเจอปัญหาเศรษฐกิจและไม่รู้ว่าโหมันจะออกได้ยังไงนะมันจะชักหน้าถึงหลังได้ยงไงนะแต่คุณเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพรลูกให้สามารถอยู่ได้ตลอดเดือนนี้และอยู่ได้ตลอดปีนี้และอยู่ได้ตลอดวันคืนในชีวิตของลูกในโลกนี้นั่นคือความเชื่อแต่ถ้าคุณมองถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็จะมองตาม โอ้เราจะถูกไล่ออกเมื่อไหร่นะเราจะถูกลดขั้นเงินเดือนเมื่อไหร่นะโอ้เดือนนี้เราลาป่วยติดโควิดไปเราจะถูกหักเงินเดือนเดือนมันจะพอหรือเปล่าเราคิดแบบระบบแบบโลกนี้เมื่อเราคิดแบบระบบโลกนี้นะเราก็อยู่ภายใต้อิทธิพลระบบของโลกนี้พระเจ้าอยู่เหนือทุกระบบไงนั้นในพระธรรมลูกาคือบอกว่าเพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งพระเจ้าทรงกระทําไม่ได้หลักของพระเจ้า นั่นนั้นความเชื่อคืออะไรคือความกล้าที่จะยอมให้พระเจ้าเข้ามาควบคุมประโยคนี้ดีมากนะความเชื่อที่แท้จริงคือความกล้าครับความเชื่อไม่ใช้อยู่ในสมองนะความเชื่อคือค,อความกล้าในหัวใจของเราที่จะยอมให้พระเจ้าเข้ามาควบคุมเมื่อไหร่ก็ตามคุณคุณเชื่อให้พระเจ้าเข้ามาควบคุมคุณเริ่มเชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริงเพราะอะไรเพราะคนส่วนใหญ่พยายามควบคุมสถานการณ์ก่อนไง คนส่วนใหญ่พยายามใช้ความไม่เชื่อก่อนคนส่วนใหญ่พยายามใช้ความสามารถก่อนคนส่วนใหญ่พยายามใช้สติปัญญาก่อนคนส่วนใหญ่พยายามใช้ทุกอย่างที่มีอยู่ก่อนไงและเมื่อเขาไม่สามารถทําได้ดังนั้นเขาจึงค่อยยอมปล่อยมือให้พระเจ้านั่นไม่ใช่ความเชื่อเมื่อเขาเจ็บป่วย <c oughs> แทนที่เขาจะนึกถึงพระเจ้าแทนที่เขาจะที่ถานพระเจ้า ขอปรุงอยู่เบื้องหลังไม่ว่าโดยวิธีใดก็ตามในการรักษานะพระธรรมยากอบบอกว่าไงเวลาเจ็บป่วยวิ่งไปที่โรงพยาบาลก่อนไหมไม่เลยมาหาผู้ปกครองอธิษฐานเผื่อก่อนโดยความเชื่อคนป่วยรับการรักษาให้หายก็คือกับแผนการน้นมะแต่หลายครั้งเมื่อเราวิ่งไปไปสู่ระบบโลกนี้ไปสู่การแพทย์สมัยใหม่ไปสู่วิธีอะไรก็แล้วแต่นะแล้วหมอบอกว่ามันไม่น่าหายเลยละ่ะ แล้วเราจรึงก้อยกลับมานั่นไม่ใช่ความเชื่อไงแต่เป็นการจนตรอกไงเมื่อเราไล่ที่ไปเราจึงกลับมาหาพระเจ้าอ่ะนั่นเหมือนบุตรน้อยหลงหายอ่ะบุตรน้อยหลงหายที่กลับมาหาพ่อเนี่ยจริงๆก็อยากกลับมาไหมก็อยากกลับมาไหมแต่อะไรทาให้เ็ากลับมาสถานการณ์เพราะว่าเขาจะไปไปกินข้าวหมูต้องไปแย่งอ่ะหมูกินอ่ะเขาใช่ไหม สถานการณ์บีบเขากลับมาก็จจึงต้องกลับมาดังนั้นเมื่อเขากลับมาเขาจึงไม่ได้กลับมาด้วยความเชื่อแต่เขากลับมาด้วยความจนตรอกก็จึงกลับมาด้วยความเจียมเนื้อเจียมตัวบอกว่าขอมาเป็นลูกจ้างไงเพราะเขารู้ว่าเขาคิดแบบมนุษย์เห็นไหมครับทําไมชีคนส่วนใหญ่อะรวมถึงหลายคนเลยซึ่งเป็นคริสเตียนอะต้องให้มันสุดสุดก่อน่ะจึงจะเชื่อไว้วางใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าดีที่สุดอะ ทำไมเราเราต้องแบบว่าเหมือนครานคลานแบบโห <c oughs> เหมือนกับสะบักสะบอมฝ่ายวิญญาณก่อนอนะ่ะมาซาตานทุบตีเราช้าเลือดช้าหนองก่อนเราจุดว่ายอมแล้วปรงยอมแล้วลูกยอมแล้วลูกแล้วก็กลับมาหาพระเจ้าทําไมวันนี้เราไม่สามารถลุกขึ้นและมีชัยชนะบอกว่าในพระเจ้าเราสามารถมีความสุขเราไม่ต้องไปลองถูกลองผิดเลยอ่ะในสิ่งเราไม่จ้งจาเป็นต้องเป็นเหมือนบุตรน้อยหลงหาย ในฝ่ายวิญญาณเลยนั่นแหละพระเจ้าให้ความจริงของพระองค์และพระเจ้าให้กุญแจกับเราอย่างดีที่สุดเมื่อพระเจ้าให้กุญแจอย่าเพียงแค่มีกุญแจนะแต่ไม่เคยที่จะใช้มันไขกุญแจออกครับพี่น้องพระสัญญาของพระเจ้าหลายครั้งเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าพระเจ้าให้กุญแจแต่แกุญแจที่จะไขเข้าไปแต่แกุญแจมันไม่เคยถูกไขอ่ะ ไม่ก็หนึ่งกล่บบาวบอกว่าคำอธิษฐานนั้นเป็นเหมือนกุญแจจี่แล้วไงไขสู่ประตูสวรรค์ไงแต่ความเชื่อจะเปิดประตูนั้นความเชื่อจะเปิดประตูคำอธิษฐานเป็นเหมือนกุญแจที่จะไขแต่แม้คือมีกุญแจแต่คุณไม่มีความเชื่อคุณไขไม่ออกคุณอธิษฐานโดยปราศจากความเชื่อประตูมันเปิดไม่ได้ นั่นความเชื่อคือการไปต่อในคำอธิษฐานจนคำอธิษฐานนั้นไปถึงพระเจ้าและคำตอบเดินทางกลับมาสู่ชีวิตของเรานั่นคือความเชื่อหลายครั้งคนมาอธิษฐานเสร็จโอ้โหอธิษฐานถึงสิบครั้งอ่้พระเจ้าไม่ตอบอะไม่อธิฐานแล้วนั่นเชื่อหรือเปล่าเขาไม่ได้เชื่อเขาเชื่อในตัวเลข10 เขาเชื่อในเลข10บเขาไม่ได้เชื่อในพระเจ้าของทุกตัวเลขเขาเชื่อเพราะว,ว่ามันสิบครั้งแล้วไงม,มันก็จบแล้วอ่ะพระองค์เสียเวลาแล้วพระองค์ลูกกันที่ถามมาเป็นปีแล้วอ่ะพระองค์ไม่ตอบเลยนี่แหละ <c oughs> คือความแตกต่างเห็นไหมครับทำไมคนของพระเจ้าจะต้องกำหนดให้พระเจ้าอยู่ในกรอบสมองของเราไงทำไมเราต้องกำหนดพระเจ้าให้อยู่ในกรอบสถานการณ์ของเราอ่ะ แล้วบอกพระองค์ต้องทาแบบนี้เดี๋ยวพระองค์ต้องทแบบนี้ถ้าพระองค์ทาแบบนี้นะลูกจะเชื่อใครคือพระเจ้าเราเราคือพระเจ้าที่ไปกําหนดพระเจ้าให้ทําตามสิ่งที่เราตั้งใจไม่ใช่ความเชื่อการบังคับใจหลายคนเราบังคับใจพระเจ้าโดยไม่รู้ตัวนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องระวังมากเลยพระคัมภีร์บอกว่าอย่าทุกร้อนไง อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลต่อพระเจ้าใช่ไหมครับในพระธรรมฟิลิปปีไี่พูดดีมากเลยจงชื่นชมยินดีในองค์พรมเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้ําอีกครั้งว่าจงชื่นชมยินดีเถิดนั่นคือความเชื่อครับจงชื่นชมยินดีจงคือการตัดสินใจเพราะสถานการณ์ไม่น่าชื่นชมยินดีแต่เชื่อว่าข้าพเจ้าจะชื่นชมยินดีวันนี้ท่านเจอปัญหาท่านเชื่อก่อนเลยท่านหัวเราะให้กับปัญหาก่อนเลยนั่นคือความเชื่อ แต่ว่าปัญหามันยังหนักเหลือจันมันยิ้มไม่ออกอาจารย์มันจ้าให้หัวเราะไดไงหัวล้ะจงหัวล้อไอจงคือตัดสินใจใช่ไหมเพราะหลายครั้งเรารอสถานการณ์ดีโอ้ดีแล้วขอบคุณพระเจ้าดีขอบคุณพระเจ้า,จาแต่มันดีคุณดีขึ้นเพราะสถานการณ์ดีขึ้นแต่คุณยังดีไหมแม้สถานการณ์ไม่ดีนั่นคือความเชื่อวันนี้พระเจอยากจะพาท่านไปไกลมากกว่าสถานการณ์ดีเลยท่านดีแม้สถานการณ์ไม่ดีแต่ถ้ายืนหยัดไม่เป็นไร ไอ้มันรู้แล้วรู้รอดกันไปใช่ไหม <c oughs> รู้เรารู้รอดกันไปว่าใครจะยิ่งใหญ่กว่าไอ้ปัญหาเหมือนเอมังที่ที่เขาต้องเชื่อเวลาเขาเขาจะไปไปต่อสู้แต่ละครั้งเนี่ยเขาต้องเชื่อว่าเขาต้องชนะถ้าเขาไปด้วยความพ่ายแพ้เนี่ยเขาจะมาขออาจารย์เคที่ฐานทำไมเขาจะมาขอส่งมาในลายกลุ่มครอบครัวอธิษฐานเผื่อบมด้วยคณก็ส่งคำอธิษฐานไปทำไมเพราะเขาเชื่อเขาเชื่อว่าเขาต้องมีชัยชนะวันนี้ท่านเชื่อไหมว่าท่านจะมีชัยชนะเหนือทุกสิ่งเช่นเดียวกัน พระพี่บอกว่าอย่ากวนกระวายในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบทุกสิ่งที่พวกท่านขอทราบทุกสิ่งนะบอกพระเจ้าทุกอย่างเลยวันนี้บอกทุกอย่างเลยทั้งกวนกระวายและบอกพระองค์ให้หมดเลยหลายครั้งเราบอกเกรงใจพระเจ้าแค่นี้ก็หนักแล้วลูกมาบอกไปสามร้อยเรื่องแล้วต่างๆนี้พี่น้องท่านบอกสามหมื่นเรื่องพระองค์ก็ไม่หนักเลยครับ โดยการอธิษฐานการวิงวอนพร้อมกับการขอบพระคุณแล้วสันทิ่สุดข,ของพระเจ้าที่เกินความเข้าใจจะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านหลายไว้ในพระเยซูคริสต์เม <c oughs> ื่อท่านเป็นแบบนี้นะมันกําลังเป็นการก่อร่างสร้างขึ้นของโครงร่างชีวิตภายในพระเจ้าต้องการสร้างโครงร่างชีวิตภายในของเราที่แข็งแกร่งพี่น้องรู้ไหมว่าตึกที่แข็งแกร่งมันจะรองนับน้ำหนักได้เยอะถูกต้องไหม เวลาการสร้างตึกเนี่ยคุณบรรยาก็จะรู้ดีเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยมันขึ้นกับความหนาของพื้นด้วยมันขึ้นกับคานมันขึ้นกับเสาเข็มต่างๆใช่ไหมครับก็ในพื้นที่ความหนาเท่าไหร่ลองรับน้ําหนักได้กี่กิโลต่อ1ตารางเมตรถูกต้องถูกต้องไหมครับมันเกียกับความหนาของสิ่งต่างเหล่านี้เช่นเดียวกันชิคกอลอราเช่นเดียวกันบางทีเราต้องการต้องการชีวิตที่มีชัยชนะอะแต่พื้นชีวิตเราบางมากเลย เอาอะไรไปวางปุ๊บเนพื้นมันแครกมันแตกราวแล้วอ่ะเพราะว่าปกติมาตรฐานมันต้อง10เซนอนะ่ะพื้นนะ่ะมาตรฐานบางบางที่ในตึกใหญ่ก็15 20ยังมีเลยเพื่อรองรับน้ําหนักมากเลยนั่นชีวิตในฝ่ายวิญญาณของเราเช่นเดียวกันไงสถานการณ์ต่างๆนะมันเป็นตัวทดสอบหมดสิ้นนะหลายครั้งเมื่อเราเจอปัญหาอย่าโทษสานการนะแต่หันมามองเราอูเราต้องปรับปรุงใน่างหาก พระเจ้าให้สถานการณ์ปัญหาเพื่อทําให้เราระมัดระวังและเตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนที่มันจะพังทลายลงมาพระเจ้าเห็นรอยแตกรอยแยกก่อนนะเมื่อตึกตึกเอียงตึกตึกร้าวต่างๆเดี๋ยวเขาต้องหาสาเหตุแล้วไม่ใช่รอให้มันพังแล้วค่อยไปค่อยไปไปสร้างไปสร้างมันขึ้นนะ่ะมันเสียเวลามากจริงๆเลยนั่นชีวิตเราทั้งหลายจึงเป็นชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปวันต่อวันไงเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นไนงะ พี่น้องรู้ไหมว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดที่ดีที่สุดในโลกนี้เท่ากับการเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนอย่างพระฉายของพระเจ้าเมื่อชาอาจย์เคก็พูดับพีข้อนี้จะไปเรากำลังเปลี่ยนแปลงจากพัสดีหนึ่งไปสู่อีกพัสดีหนึ่งนั่นคือการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดของผู้เชื่อไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจคุณดีขึ้นนะขอบคุณพระเจ้านะสุขภาพคุณดีขึ้นก็ขอบคุณพระเจ้านะ การเรียนการงานคุณดีขึ้นก็ขอบคุณพระเจ้านะความสําเร็จชื่อเสียงคุณยิ่งใหญ่ขึ้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นคนติดตามกดไลค์ให้คุณใน YouTube ในอินสตาแกรมโหเป็นแสนแสนเนี่ยขอบคุณพระเจ้าไม่เป็นปัญหาแต่ถ้าชีวิตในพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยอะ่ะมันจะมีประโยชน์อะไรฮะชื่อเสียงเอาไปสวรรค์ไม่ได้นะทรัพย์สินเงินทองเอาไปสวรรค์ไม่ได้นะความสาเร็จโลกปัญญาเอาไปสวรรค์ไม่ได้อะไรที่เอาไปสวรรค์ได้ สิ่งที่คุณนำเนินในโลกนี้ในทางของพระเจ้าไงนั่นคำถามคือว่าเราเปลี่ยนแปลงเหมือนพระเจ้ามากแค่ไหนแล้ววันนี้วันแรกบางคนเชื่อพระเจ้ามา20ปีบางคนเชื่อพระเจ้ามา30ปี40ปีใช่ไหมครับบางคนเชื่อพระเจ้ามา10ปีบางคนเชื่อพระเจ้ายังไม่เกิน10ปี5ปีก็แล้วแต่มันไม่สำคัญอ่ะมันไม่สำคัญว่าเรา <Clo S 1> เราเราเชื่อพระเจ้าแค่นานแค่ไหน แต่เรากำลังเปลี่ยนแปลงเหมือนพระเจ้ามากแค่ไหนในช่วงเวลาที่เราเชื่อการเปลี่ยนแปลงเหมือนพระเจ้ามากแค่ไหนก็คือว่าคนเห็นพระเจ้าในเราและผ่านเราได้มากขึ้นไหมนั่นคือการเปลี่ยนแปลงเราเป็นตัวสะท้อนพระสิริของพระเจ้าเหมือนที่พระเยซู เป็นตัวสะท้อนเป็นเหมือนพิมพ์เขียวกี่สะท้อนพระบิดาคนเห็นพระเยซูเห็นพระบิดาคนเห็นชิกของเราเห็นพระเจ้าเห็นพระเยซูในเราไหมนั่นนั้นมันมีความแตกต่างกันนะระหว่างหน้าของโมเสสเนี่ยก่อนขึ้นภูเขากับหน้าของโมเสสที่ลงมาจากภูเขามันต่างกันยังไงหน้าของโมเสสก่อนขึ้นภูเขาหน้าตาเป็นยังไง เป็นไงครับหน้าธรรมดาหน้าแบบเราทั้งหลายที่นั่งอย่แต่หลังจากที่เขาลงจากภูเขาหน้าก็เป็นยังไงหน้าทอแสงเป็นหน้าของโมเสสจริงๆไหมไม่ใช่แต่ว่าเป็นพัสลีของพระเจ้าที่ทอแสงผ่านหน้าโมเสสออกมาหน้าที่สะท้อนตัวเองกับหน้าที่สะท้อนพระเจ้าไงมันต่างกันแล้วเมื่อพระเจ้าวางเราอะเวลาเราจเจอปัญหาเราสะท้อนพระเจ้าไหมในปัญหานั้น หรือเราสะท้อนปัญหาของเราในปัญหามันก็เลยปัญหาทับซ้อนปัญหามันคนปัญหาไม่เคยหลุดเพราะไงสะท้อนปัญหาของตัวเองอะ่ะลงไปคุกฝุ่นกับไปฟัดต,ต่อยกับปัญหาปัญหาของตัวเราไปต่อยกับปัญหาที่เรา,าเผชิญอะ่ะมันก็หู้ตุลุงตุงตร,ง,ตรงนังเลยอะ่ะใช่ไหมครับนั้นวันนี้ก้องขอพระเจ้าบอกพระเจ้าช่วยเราให้สะท้อนพระองค์เหมือนที่พระเยซูสะท้อนพระบิดา ใน2เดินโท้บทที่3ามข้อที่18แต่เราทั้งหลายไม่มีผ้าคุมหน้าแล้วจึงแลดูพระสตรีขององค์พระผู้เป็นเจ้าและตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือมีศักดิ์ศรีเป็นลำดับขึ้นไปเช่นอย่างศักดิ์ศรีที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งเป็นพระวิญญาณครับเห็นคำว่าเปลี่ยนไปไหมตัวเราก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเป็นเหมือนอะไรเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้า นั่นควรจะเป็นเป้าหมายและความคาดหวังของเราทุกคนซึ่งเป็นผู้เชื่อก็คือว่าเราปรารถนาที่จะเป็นเหมือนอย่างพระฉายของพระองค์และอะไรละ่ะที่จะทําให้เราเป็นเหมือนพระฉายของพระองค์ก็คือการที่เราต้องไปเชิญหน้ากับพระองค์ไม่มีวิธีใดนะเวลาท่านเจอปัญหาท่านไปเชิญหน้ากับพระเจ้าก่อนและท่านึงค่อยไป,ปเชิญกับปัญหา หลายครั้งเวลาเจอปัญหาเราไปคลุกฝุ่นกับปัญหาก่อนพอเราสึกว่าสองขาเดินไม่ไหวแล้วเราต้องคารแล้วเราพระเจ้าช่วยลูกด้วยเราเหนื่อยมากแล้วพร,ระเจ้าช่วยลูกล้วไม่ไหวแน่เราตายแน่เลยถ้าลงไม่ช่วยเราไม่จําเป็นต้องหุซ้ํารอยในประสบการณ์นั้นเลยเราสามารถก้าวขึ้นมาบอกว่าเราสามารถแปรดูพัสดุขององค์พระเจ้าตัวเราก็เปลี่ยนไปมีศักดิ์ศรีมากขึ้น <c oughs> ตามลําดับ ศักดิ์ศรีมากขึ้นมันเป็นเหมือนกับชัยชนะนะถ้าเปรียบเทียบโอเคเราเรารู้จักเหมือนเอ็มอะเมื่อเขาชกแต่ละครั้งก็ชกแต่ละครั้งเขาชกแต่ละครั้งเนี่ยเมื่อเขาชนะไม่ว่าจะนกหรือชนะคะแนกน,นก็ตามเนี่ยถามว่าศักดิ์ศรีก็เพิ่มมากขึ้นไหมในโลกนี้ชื่อเสียงก็เพิ่มมากขึ้นไหมค่าตัวก็เพิ่มมากขึ้นไหมความเป็นที่ยอมรับ <c oughs> ในต่างประสังเวียนก็เปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนเห็นไหมครับนั่นคือชัยชนะของศักดิ์ศรีแม้แต่ในในโลกนี้ในวงการกีฬา และศักดิ์ศรีในในวงการของสังเวียนฝ่ายวิญญาณนะ่ะวันนี้เราอยู่หลับไหนอะมานตน์เราข้อมุมต่อเวลาหรือเปล่าถือว่าอันนี้เราก็ช,ชนะแล้วเวทีนี้อ่ะขึ้นเวทีหน้าขึ้นยี่เวทีนี่เขาจะไปเวทีสิงหาอีกตรงนั้นครับพี่น้องอะไรคือเวทีสิงหาของท่านฝ่ายวิญญาณนะที่ท่านก็ต้องขึ้นด้วยท่านก็ฟิตซ้อมด้วยท่านก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมด้วยนั่นอย่างชัดเจนมากเลย ั่นแหลเราจรึงต้องเลือกกันบอกว่าในในการเดินกับพระองค์เนี่ยเราสามารถเลือกได้จริงๆพระเจ้าได้จัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้กับเราอย่างเพียงพอเลยก็ขึ้นว่าเราเลือกไหมพระเจ้าประทานพระสัญญาเราเลือกพระสัญญาเรายึดมั่นในพระสัญญาไหมพระเจ้า <c oughs> ให้ให้สิ่งต่างๆที่กับเราอย่างเพียงพอจริง,รงๆเพื่อเราจะสามารถก้าวไป ในพระธรรมยีบุบที่สิบเอ็ดเยบสิบบอกเพราะความเชื่อเมือม่อโมเสสโตแล้วท่นานไม่ยอมไม่ใครเรียกท่านว่าเป็นบุตรของทิดากษัตริย์ฟาโรห์ท่านเลือกการร่วมทุกข์กับชนชาติของพระเจ้าแทนการเริงสำราญในความเชื่อท่านถือว่าการอดทนต่อความอัปยศเพื่อพระคริสต์สัพพะเสฐกว่าสมบัติของประเทศอียิปต์พะท่านหวังบําเหน็จที่จะได้รับนั้นเพราะความเชื่อท่านได้ออกเดินออกจากประเทศอียิปต์โดยไม่ได้เกรงกลัวความเกลิ้วของกษัตริย์เพราะท่านมั่นใจป็นหนึ่งได้เห็นพระองค์ผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตา พระองค์ผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตานี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากก็จะจะจบด้วยบทรเรียนสำคัญของความเชื่อที่คนไม่ได้เข้าใจอย่างแท้จริงบทเรียนแรกคือความเชื่อเป็นการตัดสินใจที่แสดงออกมาเป็นการกระทำแม้ต้องเผชิญกับความยากลำบากความเชื่อเป็นการตัดสินใจที่แสดงออกมาเป็นการกระทำแม้ต้องเผชิญกับความยากลำบาก พี่นกสิ่งที่มันจะเป็นตัวทะลุดทะลวงความเชื่อรจริงๆนะเวลาท่านเจอสิ่งที่ท่านไม่เชื่อเวลาท่านเจอสิ่งที่ท่านท้าทายความเชื่อกระโดดเข้าไปครับอย่าถอยมาไม่น่าเป็นไปได้ไม่น่าเป็นไปได้ไน,น,ไไดนั่นคือมันต้องเป็นไปได้ท่าน,นต้องอธิษฐานก่อนถ้าพระเจ้าให้ความมั่นใจคอนวิ c ชั่นภายในสันติสุขภายในกระโดดเข้าไปเลยแต่ถ้าวุ่นวายใจอย่าเพิ่งตัดสินใจอธิษฐานปรึกษา ปรึกษาผู้นำปัญญาปรึกษาพี่ Banana, พเลี้ยงโอเคดีไหมยังไงเนี่ยเพื่อความรอบคอบด้วยมันถูกต้องตามมัมพีไหมนั่นความเชื่อเป็นการตัดสินที่แสดงออกเป็นการกระทำแม้ต้องไปเชอความยากบาตรความสบายมันไม่ต้องใช้ความเชื่อถูกต้องไหมแต่อะไรที่มันไม่สบายเนี่ยอะไรที่มันมันอึดหัดใจเนี่ยอะไรที่มันมันเกินกําลังของเราอะไรที่มันเกินเนื้อนหนังของเรานี่โอ้ต้องต้องใช้ความเชื่อมากเลยความเชื่อมันไม่ใช่แค่อยู่ในใจนะความเชือ่อคือการตัดสินใจทําในสิ่งที่เราเชื่อ วันนี้ท่านเชื่อเรื่องอะไรท่านสิ่งนั้นไม่ผิดบาปท่านกระโดดไปท่านทํำไหมอันที่สองความเชื่อไม่จําเป็นต้องเห็นก่อนเข้าใจก่อนความเชื่อไม่จำเป็นต้องเห็นก่อนเข้าใจก่อนจาไวนะ้นั้นนิยามของความเชื่อคือสิ่งที่เราไม่เห็นแต่เรามั่นใจว่ามีจริงนั่นคือความเชื่ออย่า,อารอสถานการณ์ดีก่อเหมือนคนคนจะลงทุนอะบางครั้ง จะลงทุนทุกิจต้องดูก่อนแน่นอนเลยคนไม่มีพระเจ้าก็จะดูแบบนี้ใช่ไหมก็จะดูว่าเออตอนนี้วุ่นตกไม้ตอนนี้ระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างไรโอเคควรจะลงทุนไหมต้องวิเคราะห์ตลาดวุ่นก่อนใช่ไหมครับไปถามคร,รูผู้รู้ก่อนต่างๆโอ้ปุ๊บแต่ถ้าความเชื่อถ้าเสียงของพระเจ้ามาว่าไม่ต้องฟังสิ่งนั้นลงทุนไปเลยโอ้มันจะลงทุนดีไหมแต่วา่าเราต้องชัดมากเลยถ้าเสียงพระเจ้ามาแบบนี้นะ พี่น้องหลายครั้งคนของพระเจ้านักธุรกิจมากมายเนี่ยที่เขาสามารถทะลุทะลวงเศรษฐกิจได้เนี่ยเพราะไงเพราะเขาได้ยินเสียงพระเจ้าเขาแล้วก็กล้ามาโดยความเชื่อไงขณะที่คนอื่นนะไม่นั้นเลยเช่นหุ้นตรงเนี่ยซื้อเลย,ซ,เลยซื้อตอนนี้สอนซื้อโอ้หมันจะตรงไปยินนะัชโดดบางคนพม่เจ้าบอกซื้อบอกก็ซื้อปุ๊บแปบเดียหุ้นขึ้นมาก็กไรมหา,าศาลเลยแต่ถ้าไม่ฟังเสียงพระเจ้านะไปตามไปตามไปไปตาม กลไกของตลาดนะโอ้เขขึ้นเราก็ขึ้นตามเขาลงเราก็โอเคลงตามเพราะโลกนี้มันจะขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้แต่พระเจ้าตอนนั้นน่ยที่ที่ลอยตัวอยู่เหนือกระแสของโลกนี้ไงอันที่สามความเชื่อเห็นสิ่งที่อยู่ในอนาคตชัดเจนกว่าสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันความเชื่อเห็นสิ่งที่ในอนาคตดังนั้นข้าพเจ้าอยากให้พี่น้องมองไปไกลกว่า สิ่งที่ท่านเผชิญนะี่ยมองไปให้ไกลกว่าเหมือนที่เปาโลโมองว่าว่าศักดิ์ศรีถาวรเปาโลโมองไกลทะลุเหนือเนื้อหนังแล้วเปาโลโมองไกลเหนือหินที่ถูกปามาที่หัวขณะเทศนาข่าวประเสริฐเปาโลโมองไกลกว่าแท้ที่เคี้ยนที่หลังแล้วเปาโลมองไกลามากกว่าคุกที่กต,ติดคุกอยู่ที่ถูกจับไปขังเปาโลมองไกลไปกว่านั้นแล้วนั่นเมื่อไหร่ก็ที่น้องมีมุมแคบแคบชิ้ก้อนก็จะแคบตามมุมมองท่านไง ในพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าสอนเราว่ามีมุมมองไปถึงอนาคตแล้วนะคำนึงบอกเลยว่าการประชิญยุคสุดท้ายอย่างมีชัยชนะนะไม่ใช่บอกว่าจะเจออะไรย,ยุคสุดท้ายมองทะลุยุคสุดท้ายไปถึงสาราสีนั่นคือชัยชนะจําไว้แล้วท่านจะไม่มีวันกลัวเลยอะไรก็เกิดเกิดเกิดไปไม่เป็นไรแต่เราลูกพระเจ้าเราจะสามารถทะลวงไปได้ไงพระเจ้าจะปกป้องเราแน่ถ้าเราเดินอย่างสัต์ซื่อนั้นนั้นมุมมองที่ไกลกว่า ที่เพียงแค่โอเคเตรียมนั่นเตรียมนี่เตรียมสิ่งที่ดีมันเป็นเตรียมตัวต้องเตรียม,ม,ม,มสิ่งที่ดีแต่ฟังเสียงพระเจ้าในการทรงนำของพระเจ้าด้วยมองให้ทะละุนี่คือหลักของเปาโลเปาโลจึงมีชัยชนะเหนือความทุกข์และเปาโลไม่เคยกลัวเลยนะเพราะเปาโลเห็นศักดิ์ศรีหลังเบื้องหลังจากการที่เขาอยู่ในโลกนี้แล้วไงนั้นความเชื่อเห็นสิ่งที่อยู่ในอนาคตชัดเจนมากกว่าสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันประการที่4ความเชื่อเป็นการกล้าหาญในการก้าวออกไปหรือกล้าเริ่มต้นทำบางสิ่งบางอย่าง แน่พระเจ้าให้ทําความเชื่อนะพี่น้องถามพระเจ้าเลยพระเจ้าปีนี้พระเจ้าจะช่วยให้ลูกพัฒนาความเชื่อด้านไหนให้ลูกกล้าที่จะทําในสิ่งที่ไม่เคยทํามาก่อนนั่นคือความเชื่อความเชื่อไม่ใช่ทําสิ่งเดิมๆๆๆที่เราคิดว่าเราเชื่อทั้งที่ไม่ต้องใช้ความเชื่อมันก็นาเนินไปตามระบบมันมีระบบของกลไกของสิ่งที่เราทําจึงเคยชินถูกต้องไหมกับระบบกับสิ่งที่ถึงมันไม่เคยชินนี่แหละมันกล้าไปด้วยความเชื่อ เช่นถ้าบางคนเป็นผู้นำมัสการเขาก็ร้องเพลงนมัสการอยู่แล้วเขาก็ร้องเพลงจากใจอยู่แล้วทุกครั้งที่เขาขึ้นเขาไม่ต้องใช้ความเชื่ออะไรมากหรอกเขาก็ทําได้แบบนั้นอยู่แล้วแต่เมื่อใดาตามที่ว่าพระเจ้าวันนี้ลูกจะร้องเพลงเผยวิชนะเออนั่นแหละใช้ความเชื่อนี่คือการกล้าหาญที่จะทําถูกต้องไหมครับความเชื่อถ้าเราได้ยินเสียงของพระเจ้าเราปลดปล่อยถ้อยคําให้ให้บางคนโอเคนับเป็นเรื่องปกติที่เราเคยชินเราถูกพัฒนามา แต่เมื่อใดก็ตามที่เรายินถ้อยคําคาเปิดชนะเชิงดิเรกชันทิศทางที่พระเจ้าจะให้ในภาพของเรียกว่า <c oughs> สาธารณชนอย่างนี้นั่นคือความเชื่อเช่นพระเจ้ากําลังเคลื่อนไหวบางสิ่งเหนือคือจักรของพรองพระองค์ทำแบบนี้นั่นคือความเชื่อนั่นคือการที่เราเรียนรู้ที่จะพัฒนามันต้องใช้ความเชื่อความกล้าหาญนั่นคือการออกจากกรอบที่เราเคยชินไงหรือเช่นบางคนเป็นนักถวายเช่นการถวายเนี่ย บาที่พร,ระเจ้าให้เขาถวายมากกว่าที่เขาคิดว่าเข,เขาเคยถวายนี่ก็เือนบางหลังเพราะทุกคนได้ยินเสียงพระเจ้าหรือการถามเบื่อคนป่วยไม,ไม่ว่าไม่ว่าที่พูดไปแล้วการเผยชนะหรือการประกาศเป็นพยา,ยานการตอบสนองเสียงของพระเจ้าในสิ่งที่พระเจ้าบอกสิ่งเหล่านี้ใช้ความเชื่อทั้งสิ้นเลยประการที่5ความเชื่อไม่ใช่เรื่องง่ายใดเพียงแค่เชื่อแต่เป็นความเป็นไปได้ในสิ่งที่เราเชื่อที่ดูเหมือนว่าไม่น่าเชื่อ เรื่องความเชื่อเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องง่ายดายความเชื่อเป็นเรื่องท้าทายความเชื่อเป็นเรื่องเขย่าใจนะจำไว้นะวา่าเมื่อใดก็ตามคุณสบายสบายโ้เชื่อพระเจ้าสบายสบายพี่น้องท่านไม่ได้เชื่อหรอกความเชื่อพระเจ้ามันพระองค์เท่านั้นนะมันไม่ใช่ลูกเลยนะพระองค์เท่านั้นอนะ่ะผราต้อง,งรับรองสิ่งนี้แน่เลยมันไม่ใช่ียลว่าปากพูดว่าเชื่อเชื่อเชื่อแล้วมันจะเกิดขึ้นนะแต่ความเป็นไปได้ในสิ่งที่เราเชื่อที่ดูเหมือนว่าไม่น่าเชื่อนี่แหละคือการ break through ความเชื่อ นะความเชื่อมันจะท้าทายใจเสมอความเชื่อมันจะท้าทายเลยมันเชื่อเฉียนหัวใจมากเอายังไงดีเอาอยัางไงดีเอาอยัางไงดีอ,อ่ะมันเชื่อเฉียนมากเลยเหมือนโมเสสอ่ะถ้าพี่น้องเป็นโมเสสนะ่ะก้าวลงจากการเป็นเจ้าชายของอียิปต์นะที่สามารถจะขึ้นมาเป็นฟาโรได้นะมันเช,เชื่อเชื่อเยอะจริงนะเหมือนกับลงมาตกกระป๋องอะ่ะเคยอยู่ที่สูงอะตกเหมือนตกเหวเลยอะ่ะลงมาเป็นคนธรรมดา ออกจากความเป็นเจ้าชายอะความเชื่อไหมความเชื่อมากเลยเพื่ออะไรเมื่ออะไรก็ตามที่จะก้าวมาที่มันแตกต่างจากโลกแต่อยู่ในแผนการของพระเจ้านี่นคือความยิ่งใหญ่เลยความเชื่อที่ยิ่งใหญ่มากเลยประการที่หกความเชื่อเห็นพระเจ้าชัดเจนด้วยสายตาภายในก่อนความเชื่อเห็นพระเจ้าชัดเจนด้วยสายตาภายในก่อนก่อนที่จะเห็นสิ่งที่อยู่ในอนาคตชัดเจนกว่าสิ่งที่อยู่ในปัจจุบัน ความเชื่อมันจะเห็นสิ่งที่อยู่ในอนานะคตชัดกว่าสิ่งที่ในปัจจุบันมุมมองนี้ดีมากนะท่านต้องเห็นพี่น้องรู้จักพวกสไนเปอร์ไหมสไนเปอร์คือนักนักซุ่มยิงอ่ะใช่ไหมพวกนี้เนี่ยก็จะไม่สนใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้าสไนเปอร์คือมองไปโไอ้ยบางทีสามสิบเป็นเป็นสิบสิบกิโลเลยนะ เขาสนใจสิ่งที่เป้าหมายอยู่ในอนาคตแล้วก็เล็งเป้าหมายนั้นพวกนี้ฝึกจนไม่พลาดเลยนะเวลาไปซุ่มยิงบุคคลสําคัญหรือว่าในสงครามแบบพี่น้องดูหนังก็จะเห็นพวกสไนเปอร์ทีรถเคลื่อนที่นี่โอ้แบบจอแบบยิงแบบกลางศีรษะได้เลยนัดเยียตายพูดยังไงพวกนี้กระสุนความเร็วของกระสุนการเรียนรู้ทิศทางลมสิ่งต่างเนี่ยความเชื่อในปะเจ้าัเป็นแบบนั้น เราต้องเห็นพระเจ้าชัดเจนด้วยสายตาภายในที่ทะลวงไปเลย <rattling> ทะลวงสิ่งที่ที่เราประเชิญอยู่ตรงนี้ถ้าเราไม่ถ้าเราไม่สามารถทะลวงไปได้เนี่ยถ้าเราไม่สามารถทะลวงไปได้เราไม่มีทางเลยเราไม่มีทางที่มีชัยชนะเลยมันต้องชัดมากเลยมันต้องชัดจนทาให้เราลาสายตาจากสิ่งที่ที่มองว่ามันไม่สลสัดสำคัญเหมือนที่เปาโลบอกทำไมมันเล็กน้อยอ่ะมันไม่สําคัญอ่ะไอ้ข้างข้างหน้ามันสาคัญกว่าสิ่งที่พระเจ้ามันเรียกเรายิ่งใหญ่กว่า แล้วพระเจ้าก็เรียกเราไปแล้วแล้วมันแล้วไงมันเป็นสิ่งที่ท้าทายใจด้วยว่าโอ้โหฉันว่าพระเจ้าต้องเห็นเราเราแบบมีคุณค่ามากเลยนะที่พระองค์เรียกใช้เราอะ่ะให้เรามีส่วนในสิ่งนี้นั่นความชัดเจนในพระเจ้าเนี่ยจมันจะมันจะเปลี่ยนทุกสิ่งในชีวิตเรานะความชัดเจนในพระเจ้าเนี่ยความชัดเจนในสิ่งที่พระเจ้าสําแดงให้เห็นเนี่ย มันจะเปลี่ยนอุปสรรคให้เป็นอุปกรณ์มันจะเปลี่ยนความมืดมนให้เป็นความสว่างมันจะเปลี่ยนทางตันให้เป็นทางออกและจะเปลี่ยนความฟ้าฟางเป็นความคมชัดยังไงลองเดี๋ยวนี้นะมีเดียต่างๆเนี่ยเมื่อก่อนใช่ไหมครับมันแค่ระบบ K 2 k 4, 4 k เดี๋ยวนี้มัน8 k แล้วต่างๆนะมันชัดมากขึ้นมันชัดมากขึ้นชัดมากขึ้นระบบโลกนี้นะมันยังชัด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 นะ ทีวีแต่เรารุ่นออกมาคิดว่ามันจะถูกลงนะมันถูกลงก็คือมันตกรุ่นนะเพราะม,มีรุ่นใหม่ที่ชัดขึ้นมันก็ยังแพงอยู่แล้วบอกคมชัดมากเลยคมชัดมากบางทีโอ้ยิ่งกว่าเห็นตัวจริงเลยขนาดเมื่อหลายสิบเป็นสิปีนะที่ครับได้ไปสัมมนาครั้งหนึ่งที่ต่างประเทศนะโอ้ก็ตอนนั้นยังไม่ใช่ LED เป็น LCD กันเป็น LCD นะโอ้ เพราะว่าที่ประชุมใหญ่มากเลยแล้วนักเทศก็ก็ยืนอยู่กลางเวทีเล็กมากเลยแต่พอดูจอนะโอ้โหั้นขน,นาดสมัยก่อนนะยังเห็นสิวนักเทศโอ้โหมันชัดมากเลยตอนนั้นโบสถ์เรามีอะไรก็ดีนะโอ้ใหญ่มากเลยใหญ่แบบโอ้ย <c oughs> ในที่ประชุมอนะและปะัจจุบันนี้อะนั่นขนาดเป็นเกือบสิบปีแล้วด้วยนะและปะัจจุบันนี้มันจะชัดเจนขนาดไหนะชีวิตของเราอะชัดชัดเจนขึ้นไมในพระเจ้า เทคโนโลยีฝ่ายวิญญาณในชีวิตของเรามันกําลังคมชัดที่ไม่ในพระเจ้าความเชื่อเท่านั้นแหละที่มันจะรับรับคมมุมมองของเราในฝ่ายวิญญาณที่จะทําให้เราเห็นชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นอ่าเมนไหมครับในวันนี้ขอให้เราสามารถเข้าใจว่าเรามีความสุขได้ถ้าเราไม่ได้ถูกขังมันไว้ด้วยสภาพการรอบข้างเรามองทะลุมันอย่าตกเป็นทาสของมันไอเหมือนกับ เด็กไทยที่ดูมันมันดูตลกตลกที่จะชนะแสงได้อย่างไรชนะเดินทางหรือว่าแสงได้อย่างไรวันนี้ท่านเพียงแค่คลิกเดียวในความคิดของท่านท่านก็สามารถมีความสุขแล้วแต่ถ้าท่านยังคิดว่าสามแสนกิโลเมตรมันมันมันชนะมันไม่ได้ท่านก็ทุกต่อไปวันนี้ท่านชนะมันได้เพียง่านมีปัญญาที่เป็นมาจากพระเจ้าความจริงที่เป็นมาจากพระเจ้าให้เราร่วมใจที่ฐานอ่ะที่นองอธิษฐานแล้วมือวางที่หัวเราพระเจ้า ขอปรองเอาเอาขยะในศรีรษะออกไปเอาขยะฝ่ายวิญญาณออกไปเอาความคิดในผลจอมปลอมออกไปเอาความไม่เชื่อออกไปพระเจ้าเอาความสงสัยออกไปในนามพระเยซูเราขอมีความสุขในพระเจ้าวันนี้พี่น้องขอปาประกาศนะว่าท่านเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดในพระเจ้าไม่มีใครยิ่งใหญ่เหนือท่านได้วันนี้พระเจ้าให้ความสุขกับเราเราไม่จําเป็นต้องจมปลักอยู่ในความทุกข์ความทุกข์มันเป็นเรื่องเล็กน้อยความทุกข์มันชั่วคราวโอ้อย่าทำมันอย่าอย่าให้เกียรติกับมัน อย่าให้มันยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าที่ให้ความสุขกับท่านพระเจ้าในเช้าว,วันนี้เราทั้งหลายขอนบนอบทอมใจลงต่อหน้าพระพักของพระองค์เราเชื่อในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่พระองค์ได้ปรากฏต่อหน้าต่อตาเราทั้งหลายเราขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ปรัเปลี่ยนแปลงเราก้าวไปสู่ความเป็นพระชายแห่งความเป็นประวตรของพระองค์โอ้เรากำลังก้าวสู่ศักดิ์ศรีหนึ่งประ่รีศักดิ์ศรีหนึ่งวันนี้เราจึงไม่เหนือนเดิมความเชื่อเราจะไม่เหนือนเดิมพระเจ้าให้ความคมชัดชัดเจนมากขึ้นเหมือน นักซุ่มยิงสไนเปอร์ที่สามารถเห็นจุดหมายปลายทางอย่างชัดเจนเขาเห็นเป้าหมายอย่างชัดเจนและเขากำลังทะลวงเหนือเป้าหมายนะั้นขออวยพรพี่น้องทุกคนในเช้าวันนี้พระองค์เจ้าให้เขาเป็นเหมือนสไนเปอร์ฝ่ายวิญ,ญญาณที่มีความคมชัดที่เขาไม่ให้สิ่งที่อยู่รอบข้างนั้นมาทําให้สายตาที่เพ่งมองที่โปรงนั้นจะต้องคุมเครือโอ้เขาจะมีเป้าหมายที่มองตรงไปข้างหน้าและบอกข้าพเจ้าว่าพาระเจ้าข้าพเจ้าต้องก,การพิชิตเป้าหมายนั้น พระเจ้าขออวยพรทุกคนที่เขาเจรยนรู้ประสบการณ์ความเชื่อที่เขารู้ว่ามันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เรียบง่ายหรือง่ายดายแต่มันท้าทายหัวใจแต่การท้าทายนั้นนั่นคือความเชื่อที่แท้จริงและพระเจ้าอยู่ด้วยกับเขาพระองค์อยู่ร่วมกับเขาในความเชื่อนั้นขอพระองค์ทรงโปรดอำโดยพระพรขอพระคุณพระเจ้าให้เรายืนขึ้นนมัสการพระเจ้าแต่หนึ่งเพลงเวลานี้ให้เราบอกกับพระเจ้าเชิญครับนําเราเลยครับให้เราตอบสนองพระองค์ด้วยบทเพลงนมัสการนี้ เจ้าเนือโลกเรามาร่วมร้องนำพระองให้ดังทั่วท้องนอารด้วยเสียงสินเสรินนิดนิรันยาเวเยาเว ท้องนพาด้วยสิสันสดนิดนิรันยาวเวยาเวเราขอเสด็อทรงพระนามพระโอ๋ให้เรายกไปเยซูขึ้นให้เรายกพระองค์ขึ้นในความเชื่อของเราให้เราปาประกาว่าใช่ไม่มีใครเป็นเหมือนพระองค์ไม่มีใครที่ทำให้เรามีความสุขได้เหมือนอย่างพระองค์

เสียงสั่นเสรินนิดนิรันยาเวย,ยาเวเราขอแทสสงมบ่อนนำพ,พระโอพระเจ้าพระเจ้าเนื้อโลกาเรามารวมร้องนำพ,พระโอให้ดังทั่วท้องเน้าด้วยเสียงสัรเสริญ We run Yahweh เ,เ,เราขสาองูสองมือขึ้นพระเจ้าพัะบิดาขอปาประกาศพระนามของโปรงเหนือหัวใจเราทั้งหลายในเช้าวนันนี้ไม่มีผู้ใดที่ยิ่งใหญ่เหมือนอย่างพระองค์ไม่มีผู้ใดที่สมควรดํการสักการะเหมือนอย่างพระองค์ ไม่มีผู้ใดที่สามารถช่วยเราได้เหมือนอย่างพระองค์และไม่มีผู้ใดที่ทำให้เรามีความชื่นชมยินดีและมีสันติสุขได้เท่ากับพระองค์เราทั้งหลายจึงก้าวเข้ามาเพื่อจะเชื่อมต่อกับพระเจ้าแหล่งแห่งสันติสุขเราจึงเข้ามาเพื่อเชื่อมต่อกับพระเจ้าแหล่งกำลังแห่งความยินดีบันนี้ขอปลดปล่อยกำลังขอปลดปล่อยความยินดีขอปลดปล่อยสันติสุขขอปลดปล่อยการเบรกทู through, การทุทะลวง เหนือสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ขอพูดกับอุปสรรคปัญหาแม้อุปสรรคปัญหาใดก็ตามที่เป็นเหมือนปัฒนาการอยู่ขอพูดว่าโซ่ตรวนของเจ้าพังทลายแล้วในพระนามพระเยซูขอปิดปล่อยเสรีภาพระดับใหม่ขอเปิดปล่อยความดีดีระดับใหม่ขอเปิดปล่อยความเชื่อดับใหม่ท่าลางคนของพระเ้าในวันนี้ให้เขาไปเหมือนลูกธนูที่ถูกปล่อยจากเร่งและปักป้าหมายมีชัยชนะให้เขาอ,ออกไปด้วยความเชื่อให้เขาอ,ออกไปด้วยความกล้าหาญ ไอ้ก็ออกไปและบอกว่าเราคือผู้มีชัยในพระเจ้าเราไม่ใช่เป็นผู้พลาดชัยเราไม่ใช่เป็นผู้ที่พ่ายแพ้เราไม่ใช่เป็นผู้ที่ฮอดทูอีกต่อไปแต่เราเป็นผู้ที่หัวใจเต็มเปลี่ยมไปได้วยความยินดีเต็มเปลี่ยนไปได้วยความหวังใจเต็มเปลี่ยนไปได้วยความเชื่อและเต็มเปลี่ยมไปได้วยความรักที่เป็นมาจากพระเจ้าขอให้ความรักของพระองค์ได้ครอบคลุมและครอบครองอยู่ในหัวใจลูกชายลูกสาวของในวันนี้ ให้เรารู้ว่าพระเจ้าอยู่เคียงข้างเราและผู้ใดจะต่อสู้เราได้พระเจ้าให้ประโยคนี้ดังกล้องในหัวใจของเราพรรองอยู่เคียงข้างเราและผู้ใดจะต่อสู้เราได้พระเจ้าเมื่อเราอยู่ในพปรองเราไม่ต้องหวาดหวั่นเราไม่ต้องหวาดกลัวต่อไปพปรองเป็นโล่ที่กำบังองนเข้มแข็งพรรองเป็นเหมือนเสาเมฆเสาเพลิงที่จะนำเราให้ความสว่างกับเราและปกป้องเราจากแดดฝ่ายวิญญาณที่แผดเผา วันนี้เราจึงพักสงบได้เราจึงเราจึงวางใจได้เราจึงมอบทุกอย่างให้กับพระองค์ได้พระเจ้าวันนี้ไม่ว่าเราเข้ามาด้วยสภาพอย่างไรพออวยพรเรากลับไปได้วยสันติสุขในระดับลึก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 ในพระเจ้าในระดับใหม่อย่างที่เราไม่เคยชินม,มาก่อนพระเจ้าน,นําเราให้ชัดเจนขึ้นเหมือนทีวีของโลกนี้ยังพัฒนามีความชัดขึ้นให้ความคมชัดของเราในฝ่ายวิญญาณในความลึกในฝ่ายวิญญาณที่ลึกมากขึ้นเช่นเดียวกัน เราขอบพระคุณและสรรเสริมพรองสำหรับในเช้าวันนี้ขอประเกียตทั้งสิบเป็นของพรองในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้า